สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแอดมินก็อยู่กับผู้ที่โชคดีนะคะที่ถูกเลขตั้งแต่ได้ขายของในวัดใช่ไหมคะตั้งแต่เรือตั้งแต่เรือขึ้นมานะคะ64งวดนั้นอ่ะแรกเลยก็ถูกกันทุกงวดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าคุณพี่เขาได้เลขส่วนใหญ่มาจากไหนคะมาจากเรือค่ะก็ย้ำนะคะเรือให้โชคจริงๆค่ะเรือต้นพ่อต้นขนุนนะคะก็ถูกมาแล้วกี่งวดนะคะ6งวดค่ะ6งวดแล้วนะคะงวดนี้ได้หนักหน่อยสุดยอดจริงๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งคู่นะคะก็เป็นผู้ที่โชคดีถูกหวยมาทุกงวดใช่ไหมคะทุกงวดค่ะ6งวดเลยค่ะตั้งแต่นำเรือขึ้นมาส่วนใหญ่จะถูกส่วนใหญ่ถูกประมาณเท่าไหร่คะก็200ขึ้นนะ200ขึ้นงวดนี้ได้ได้350แล้วก็เลขท้าย2ตัวใบหนึ่งค่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะได้เลขอะไรคะงวดที่ผ่านมาได้87ด้วยค่ะ87ร้อยหนึ่งแล้วก็20 250โอ้โหสุดยอดแล้วก็ลอตเตอรี่2ใบเดียวค่ะ20ค่ะพี่ทำยังไงถึงมีโชคแบบนี้คะก็เห็นในเรือจากเรือบ้างจากไอ้ต้นพ่อค่ะ87จากต้นพ่อค่ะก็อยากจะบอกว่าที่วัดเทพชัยมงคลเนาะล้วนแต่มีของงวดเลยจ้ะยังมีของดีๆมากมายนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้โชคเราจริงๆนะคะทั้งเรือทั้งต้นพ่อและเห็ดนะคะพูดไปละคนลุกเลยเนี่ยตั้งแต่เข้ามาขายในวัดนี่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะ6งวดแล้วถูกงวดทุกงวดนะคะตั้งแต่มาขายของที่นี่ยังไม่ผิดสักงวดเลยค่ะพูดจริงๆค่ะสุดยอดเลยแต่งวดนี้ได้เยอะหน่อยค่ะงวดนี้ได้เยอะแล้วงวดใหม่ได้เลขหรือยังพอแบ่งปันต้องใกล้ๆก่อนค่ะใกล้ก่อนค่ะส่วนใหญ่ก็คือเลขเราจะดูใกล้ๆใช่ไหมคะประมาณวันที่เท่าไหร่คะออกอีก2สัปดาห์จะออกอะไรเงี้ยนะคะวันที่13วันพระจนมาจะดวลพระวันพระใหญ่ในต้นขนุนเนี่ยให้2งวดแล้วค่ะ76กับ47ท่านนี้ใช่ภรรยาท่านผู้ใหญ่ไหมคะจ้าท่านรู้สึกว่าจะถูกก่อนที่เรือจะมาใช่ไหมคะ3ตัวสมัยต้นพอกเนาะจ้า650ใช่ไหมพี่ที่ถูกทั้งหมู่บ้านก็ถูก65เลยใช่ค่ะแล้วถูกมาทุกงวดใช่ไหมคะจ้าทุกงวดจ้าส่วนใหญ่ถูกประมาณกี่ใบคะก็ลอตเตอรี่ไม่ถูกกับเขาหรอกค่ะถูกแต่แฟนถูกแต่แฟนก็ถูก4ใบอ๋อถูก4ใบจ้ะค่ะถูก3ตัวท้ายเนาะ4ใบแล้วก็ส่วนใหญ่ภรรยาท่านก็ถูกข้างล่างนะคะข้างล่างทั้งบนจ้ะทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งคู่เลยจ้ะแบบคือเนี่ยค่ะก็คือคนดวงเฮงจริงๆนะคะบ้านขยองค่ะบ้านเรายังเห็นทุกงวดเลยจ้ะเชิญชวนหน่อยค่ะคุณพี่เชิญชวนจ้ะก็เชิญพี่น้องทุกคนมาดูระลงได้ค่ะเพราะว่ามีโชคทุกงวดเลยค่ะต้นขนุนมาลงดูค่ะจ้าต้นพอกก็ได้ค่ะต้นขนุนด้วยเหรอคะต้นขนุนได้47กับ76ค่ะโอ้โหดูตรงไหนคะดูที่เขาทาแป้งเลยค่ะไม่ได้ไปทำอะไรเลยเอาก็คือคนที่เขาทามาแล้วไปยืนดูเฉยๆก็เห็นเถียงกันอยู่คนที่ไม่ถูกพี่เห็น4กับ7เขาเห็น3กับ7เถียงกันอยู่นั่นจะออกมาโอ้ทำไมพี่มองเห็น4กับ7ก็ว่าตอน76นี่ไม่มีอะไรมากล้ำกลายเลย76ชัดเลยก็คือไม่ว่าตรงไหนนะคะก็มีให้โชคเราหมดเลยนะคะในวัดลมวัดเทพชัยมงคลยังมีโชคอยู่มาเชิญชวนมาดูได้เลยค่ะใครมีโชคมีลาภเขาก็จะให้ดวงเขาจะให้อันนี้พูดเรื่องจริงค่ะเนี่ยพูดในวัดค่ะขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมานั่งตรงนี้พอดีว่ามีคนอยากให้มาถามคุณป้าท่านนี้ค่ะป้าชื่ออะไรคะคุณป้าจันจ้าคุณป้าจันเพราะว่าเห็นมีคนทักมาบอกว่าขอให้มาถามคุณป้าท่านนี้ให้หวยแม่นเหมือนกันเขาบอกซึ่งแอดมินก็ไม่รู้นะคะมีคนบอกแอดมินมานะคะคุณป้างวดนี้ได้เลขหรือยังคะได้แล้วได้แล้วเห็นจากไหนคะนู่นต้นพอกต้นพอกนะคะต้นพอกให้โชคตลอดเนาะงวดที่แล้วหนูไปกับคนนั้นได้687แต่บางท่านไปตีเป็น787เขาได้3ตัวตรงแล้วคุณป้าเห็นเลขอะไรคะงวดนี้เห็น74กับ83 74กับ83ที่ต้นพอกนะคะขอบคุณมากๆเฮงๆรวยๆนะคะคุณป้าส่วนคนดังท่านโน้นนะคะวันนี้ใส่เสื้ออะไรเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขวันนั้นโพสเสื้อไปออกฮานอยเรียบร้อยมาทำตอนบ่ายออกตอนค่ำฮานอย65 100บาทต้องเดี๋ยวเราไปส่งเสื้อพี่เขานะคะไม่มีการตัดต่อนะคะวันนี้สวัสดีค่ะพี่จ้าได้เลขหรือยังคะวันนี้ยังไม่ได้เลย
ังไม่ได้เดี๋ยวรอใกล้ออกเนาะเอาแบบแม่นๆแล้วบอกยิ้มให้เฮงๆอีกนะพี่นะจะได้มีคนมาทำบุญที่วัดของเราเนาะวันนี้ไม่มีหวยเดี๋ยวเรามาดูเลขในตัวพี่อิงแล้วกันเลขมันวันนั้นแหละแล้วก็เลขอะไรบ้างก็เลขที่ถ่ายไปวันนั้นแล้วก็เสื้อมาจากวันนี้เสื้อมาจากกูปรีนะคะหลวงปู่สวงนั่นแหละหลวงปู่สวงอีกแล้วนะคะไหนบอกวันก่อนนะแอดมินถ่ายไป65ออกตอนเย็นหาหน่อยนะคะเดี๋ยวดูป้ายชื่อแบบนะครับขอให้คุณแม่ครอบครัวนะครับเดี๋ยวทำแบบไม่มีวันนั้นชื่อรับรวยเป็นเศรษฐีเต้แรงตลอดปีเลขนี้ไม่มีมากมีทุยคูณแต่เลขมันกันนี่แหละเรามาลุ้นนะคะวันนั้นออกหาหน่อยนะคะตรงค่ะไม่มีหรอกยิงไม่มีเนาะเล่นเสื้อตัวนี้จบแล้วก็เพื่อหน้าในบุญคุณความดีพี่ยิงนะคะก็แม่แล้วก็พ่อนะครับเป็นคนที่มีโชคด้านดีจริงๆถูกมาทุกงวดเนาะพี่เนาะก็ขอบคุณนะคะทุกท่านก็ถูกเลขถูกหวยก็เพราะพี่ยิงแล้วก็พี่กงนะคะก็แอดมินก็ขอบคุณแทนผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะขอให้พี่อิงกับพี่กงร่ำรวยถูกหวยทุกงวดแล้วก็มีความสุขตลอดไปนะคะแล้วก็มีโชคมีลาภขอบคุณพี่นะคะก็หลายๆท่านถูกพ่อพี่แล้วก็ได้นำเงินโอนผ่านทางบัญชีของทางวัดเรียบร้อยนะคะก็พี่อิงก็ได้ทำบุญร่วมกันเนาะขอบคุณพี่อิงมากๆนะคะเดี๋ยวใกล้หวยออกยิงมาถามใหม่นะยายงวดที่ผ่านมาถูกเท่าไหร่คะถูกร้อยหนึ่งโอ้ถูกร้อยหนึ่งงวดก่อนๆแล้วคะก่อนๆพันคูณพันไม่ใช่เท่าไหร่5บาทคูณ5บาท50โอ้50เยอะแล้วค่ะงวดนี้เลยทุ่มเลย100บาทจ้ะสุดยอดขอให้ถูกอีกนะคะคุณป้า3ตัวตรงเลยใช่ไหมจ้ะดี2ตัว2ตัวถูกเลขอะไรงวดที่แล้วถูกเลข8 7 8 7เห็นมาจากตรงไหนคะจากต้นพอกต้นพอกอีกแล้วจ้ะสุดยอดเนาะช่วงนี้ต้นพอกให้โชคเนาะให้โชคตลอดเลยค่ะแล้วเห็ดไปไหนแล้วคะคุณป้าเห็ดเห็ดต้นเขาเก็บกับพี่สังกระทานเขาเก็บไปแล้วยังเคยมือแบกนั่นแหละเห็ดไหนให้หน่อยดูใครเก็บที่ว่าเธอแบกนะเธอแบกปุ๊บเกิดง่ายก็จะตั้งท้ายนะนั่นน้องเขาเกิดมือบานเดี๋ยวนะมีคนเอาไปเก็บแล้วมั้งเห็ดเงินล้านเนี่ยเอาไปคนไม่ใช่คนบ้านนี้เราคนมาเอาเลขบ้านอื่นมันอื่นนะเขาเขาเอาไปเก็บไว้แล้วใช่ไหมงั้นเห็ดเงินล้านโอ้เสียดายล่างเห็นนกนี่น่ะดำดำนกเกาะบนหัวพระพุทธรูปเห็นไหมน่ะอ๋อนกนกพิราบน่ะเป็นอย่างนี้เลยมากมากเลยตอนนี้นะคะก็มีนกนะคะเกาะอยู่ตรงพระนะคะพุทธรูปนะคะนกเขาขึ้นไปเกาะตรงพระพุทธรูปคิดว่าเป็นเลขอะไรคะคุณแม่ทองไหลทองนกตัวไปตีเป็นนกกระหนึ่งเปรี้ยกระแปดเปรี้ยคืออะไรพระเอาพระก็แปดนกก็หนึ่งรวมแล้วเป็นเลขหนึ่งแปดเอาสามตัวไหมเมื่อกี้นกขึ้นไปเกาะบนนกพิราบพี่อิงคิดว่าเลขอะไรคะก็ขอท่านมีอายุคิดว่าเป็นเลขอะไรเอ่ยจ้าเจ็บหัวก็6หัวก็5จ้าเลขอะไรนะคะยาเป็น7หัวก็6ตีได้6กับ5จ้ะ6กับ5 5 6 7 5ในวันนี้นะครับก็จะเป็นภาวะปัจจัยนะครับให้ท่านก็อ่ะตีให้หน่อยพี่7 6ตีให้หน่อยจ้าคือ7หัวก็6มันมี7 5 7 6
7576นะคะอู้อะไรจะบังเอิญขนาดนั้นวันนี้นี่แหละครับด้วยความนกสุภาพจับเลข7นะครับ7แล้วหัว5 6อ๋อนกนี้ตีเป็น7จ้ะแล้วก็หัวเสียนพระก็ตีเป็น55 6หรือ57ใช่ไหมคะงวดนี้นะครับเป็นอย่างสูงนกกระหนึ่งโอ้ยเล็งเตาอา15เนาะเจ้าอยู่หัวน้องราชการที่9คนไปดูเต็มเลยนกนี้แหละพอดีว่าถูก89นั่นแหละถูก89คนมาดูเต็มเลย8998แน่เลยพอออกมาโอ้ยจริงๆเลยนี่งวดนี้มาหัวเกาะอยู่เต็งพระอีกเนาะแม่นสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแอดมินก็อยู่ตรงตาจัสลอนะคะหลังจากที่เมื่อกี้เข้าไปดูในวัดนะคะก็ตอนนี้เรามาดูตาจัสลอต่อค่ะวันนี้นะคะก็มาขอโชคนะคะตาจัสลออีกค่ะโอ้มาถ่าย